ต่อไปนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายพากันตั้งใจนั่งสมาธิเพื่อความสำเร็จในเบื้องต้นนี้อาตมาจะเป็นผู้นำให้ว่าตามทุกๆคนข้าพระเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพระเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจพุทโธให้อยู่ที่ใจคือหัวอกเบื้องซ้ายกำหนดใจของเราไว้ที่ใจอย่าให้ใจนี้ใส่แสไปตามอารมณ์ต่างๆอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากอุปาทานอุปาทานนั้นได้แก่ความยึดถือยึดถือว่าเป็นตัวตนบุคคลเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำให้จิตนี้ต้องฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์เมื่อฟุ้งซ่านจิตไม่เป็นสมาธิตัดความฟุ้งซ่านได้แล้วจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิหลายครั้งหลายครั้งเกิดพลังการเกิดพลังจิตนั่นเป็นสิ่งที่ประสงค์การทำสมาธิจุดประสงค์อยู่ตรงไหนการทำสมาธิจุดประสงค์อยู่ตรงพลังจิตส่วนการกระทำนั้นก็คือการนั่งสมาธิและเราก็ทำให้จิตสงบไปเรื่อยๆเมื่อจิตสงบแล้วก็กลับกลายมาเป็นพลังจิตพลังจิตนั้นคือบารมีหรือเรียกว่าเป็นส่วนที่สะสมอบรมซึ่งบารมีพระเหตุใดพระเหตุว่าพลังจิตนี้จะสะสมด้วยอย่างอื่นไม่ได้เราจะไปเที่ยวเอาหรือจะไปซื้อเอาหรือจะไปหาอุบายวิธีเอาอย่างไหนไหนไม่ได้ทั้งนั้นที่จะมาเสริมพลังจิตมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือการทำจิตให้เป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งของจิตนั้นถือว่าเป็นการส่งเสริมพลังจิตความเป็นหนึ่งของจิตนั้นคือจิตเป็นสมาธิการเป็นสมาธินั้นนับแต่เราบริกรรมพุทโธก็เป็นแล้วเพราะฉะนั้นสมาธิจะค่อยละเอียดลงตามลำดับจนกระทั่งถึงไม่ต้องนึกพุทโธจนกระทั่งจิตนั้นสงบแน่วแน่เมื่อเรานึกพุทโธเราว่าพุทโธได้เมื่อไรเมื่อนั้นจิตก็เป็นสมาธิแล้วบางคนคิดว่าเอ๊ะทำไมเราทำจิตมันถึงไม่เป็นสมาธิเข้าใจผิดการเป็นสมาธินั้นเริ่มแต่จับพุทโธไปแล้วเมื่อจับได้ก็ถือว่าเป็นสมาธิขั้นต้นสมาธิจุดประสงค์คือพลังจิตเมื่อความสงบมากเข้านั้นจะกลับกลายมาเป็นพลังจิตทั้งสิ้นและพลังจิตนี้จะตั้งอยู่ที่จิตโดยไม่มีการสูญเสียเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าการกระทำให้เกิดพลังจิตนี้เป็นอมตะธรรมเหมือนกันกับเราทำบุญกุศลต่างๆ
เราให้ทาน100 บาท1,000 บาท10,000 บาท100,000 บาทกี่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เงินเหล่านั้นก็ใช้จ่ายไปตามเรื่องจะเป็นกุฏิเป็นเจดีย์เป็นวัดวาอารามแต่ว่าบุญนั้นได้อยู่ที่จิตของท่านทั้งหลายบริจาคไป100บุญก็อยู่ในจิต100บริจาคไป1,000บุญก็อยู่ในจิต1,000บริจาคไป10,000ไป100,000บุญก็อยู่ในจิตเป็น10,000เป็นแสนอยู่ในจิตนั้นแล้วแต่ส่วนเงินที่บริจาคไปนั้นเป็นเพียงวัตถุแล้วก็กลับกลายไปเป็นสภาพกุฏิบ้างวัดวาอารามเจดีย์หรือว่าเป็นอาหารอะไรก็สุดแล้วแต่ส่วนนั้นมันก็เป็นวัตถุไปส่วนที่เป็นบุญนั้น100,000 10,000ก็อยู่ในจิตไม่ได้สูญเสียแม้แต่นิดเดียวฉันใดก็ดีการสร้างพลังจิตของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราทำสมาธิมากเข้าไปเท่าไรนั้นสมาธิเหล่านี้ไม่มีการสูญเสียแม้แต่นิดเดียวเราจะนั่งชั่วโมง2 ชั่วโมงนาที10 นาทีหรือเราจะนั่งกี่ครั้งกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่สมาธิเหล่านี้จะกลับเข้ามาเป็นพลังจิตแล้วก็กลับกลายไปเป็นมหากุศลซึ่งไม่มีการสูญเสียไปได้เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมานั้นนับถึง4 อสงไขยแสนกับพระองค์ก็ทำลงไปที่จิตของพระองค์นั่นเองในชาติ1 2 ชาติ100 ชาติ1,000 ชาติ10,000 ชาติ100,000 ชาติ1,000,000 ชาติโกฏิชาติอสงไขยชาติก็แล้วแต่ส่วนที่กระทำนั้นก็จะต้องเข้ามาคือเข้ามาอยู่ในจิตของพระองค์นั่นจนกระทั่งบารมีเต็มเปี่ยมแล้วได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแม้พวกเราก็เช่นเดียวกันคือการที่พวกเราได้ทำสมาธินั้นจุดมุ่งหมายคือพลังจิตจุดมุ่งหมายพลังจิตอันนี้ก็กำหนดไว้ที่จิตแล้วฝังสนิทจิตไว้ที่ใจของเราที่เรียกว่าเป็นอมตะธรรมเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายผู้ที่พากันบำเพ็ญจิตจึงไม่น่าน้อยใจว่าเราทำไมทำถึงไม่ได้อะไรที่จริงนั้นได้ตั้งเยอะแยะแต่เราไม่ได้รู้ตัวเราเองการที่เราสร้างพลังจิตก็เปรียบประดุจจะเราพากันเลี้ยงเด็กการเลี้ยงเด็กนั้นก็จะต้องให้อาหารเมื่ออาหารถูกปากอาหารถูกกำลังร่างกายก็โตขึ้นการโตขึ้นนั้นเป็นจุดประสงค์ที่พ่อแม่ทั้งหลายจะต้องการให้ลูกของตัวโตขึ้นด้วยการเลี้ยงอาหารต่างๆอาหารต่างๆนั้นมันก็เป็นเพียงวัตถุที่จะต้องแปรสภาพออกไปเป็นกากต่อไปส่วนที่เป็นโปรตีนวิตามินต่างๆร่างกายนี้ก็จะเข้าไปเสริมร่างกายนี้ให้เติบใหญ่ข้อนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ทำสมาธิเมื่อทำสมาธิไปแล้วสมาธิเหล่านั้นจะกลับกลายมาเป็นพลังจิตแล้วก็กลับกลายมาเป็นกุศลเป็นบารมีที่เข้ามาฝังสนิทติดอยู่ในใจของเราเริ่มเติบโตไปตามลำดับเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าน้อยใจในการปฏิบัติสมาธิเราก็ทำของเราเรื่อยไปเมื่อทำของเราเรื่อยไปนี่ก็เรียกว่าเป็นการสะสมหรือเรียกว่าเราได้ของเราตลอดการได้ตลอดไปนั่นเป็นสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่น่ายินดีต่อแต่ละบุคคลผู้ที่บำเพ็ญผู้ที่บำเพ็ญสมาธินี้เป็นผู้ที่มีความศรัทธาหรือเรียกว่าศรัทธาที่มีอยู่ภายในจิตการศรัทธาที่มีอยู่ภายในจิตนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องคือไม่ใช่เป็นเรื่องที่
ใครจะบังคับให้กระทำแต่เราเป็นผู้มีศรัทธาที่จะกระทำขึ้นมาเองและผลที่พึงได้รับนั้นตัวของเราเองก็จะเป็นผู้รู้เองเพราะฉะนั้นในธรรมคุณพระองค์จึงได้พระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงว่าสวาขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระภูมิพระภาคตรัสดีแล้วสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ไม่เลือกการเวลาเอหิปัสสิโกควรร้องเรียกคนอื่นมาดูได้โอปนะยิโกควรน้อมมาใส่ใจปัจจตังเวทิตัพโพวินโยหิวินยูชนจะพึงรู้ได้โดยเฉพาะตัวของเราเองวินยูชนพึงรู้ได้โดยตนเองธรรมที่พระภูมิพระภาคตรัสดีแล้วนั้นก็คือเป็นสวากขาตธรรมเป็นธรรมที่เรียกว่าสัจธรรมพระพุทธเจ้าตรัสธรรมะลงไปสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งนั้นอย่างจริงจังถึงเรียกว่าสัจธรรมคนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปจริงๆคนสร้างสมาธิขึ้นเป็นสมาธิจริงๆสร้างวิปัสสนาขึ้นเป็นวิปัสสนาจริงๆเมื่อกระทำให้จิตถึงซึ่งพระนิพพานก็ถึงพระนิพพานจริงๆอย่างนี้เรียกว่าสวากขาตธรรมคือธรรมที่พระภูมิพระภาคตรัสดีแล้วสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองเมื่อเรากระทำไปความเยือกเย็นความสบายความผ่องใสความสะอาดความบริสุทธิ์เราเห็นด้วยตัวของเราเองเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วควรที่จะสันทิฏฐิอากาลิโกเป็นสิ่งที่ไม่เลือกคือไม่เลือกการเวลาจะเป็นเด็กก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้กลางวันทำได้กลางคืนทำได้ในพรรษาทำได้นอกพรรษาทำได้ไม่ว่าที่จะเป็นในบ้านทำได้ในป่าทำได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดทำได้จึงเรียกว่าอากาลิโกทำเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้นไม่ใช่ว่าทำจะต้องทำตอนเย็นตอนเช้าถ้าทำมันไม่ได้หรือว่าจะทำตอนเช้าตอนเย็นทำมันก็จะไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นทำได้เราจะทำเวลาใดผลก็ได้เวลานั้นนี่เรียกว่าอากาลิโกเอหิปัสสิโกควรร้องเรียกคนอื่นมาดูได้คือมันเป็นของมีจริงไม่ใช่เราสักแต่ว่าทำเหน็ดเหนื่อยเปล่าๆแต่ว่าการกระทำของเรานั้นเป็นการกระทำที่มีจริงมองเห็นได้จริงชัดเจนจริงๆในใจของเรามีจริงๆมันเป็นสิ่งที่น่าจะร้องเรียกคนอื่นมาดูได้ว่ามันมีอย่างนี้สบายอย่างนี้เย็นใจอย่างนี้แต่ว่าคนอื่นเขาไม่รู้เมื่อไปบอกเขาเขาก็เออไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในข้อต่อไปพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าโอปนะยิโกให้น้อมมาใส่ตนเขาไม่เชื่อก็อย่าไปเสียใจเราก็ควรน้อมมาใส่ตัวของเราว่าสิ่งนี้มันมีอยู่ในตัวของเราแท้จริงจึงเรียกว่าโอปนะยิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินโยหิวินยูชนน่ะหมายถึงผู้ที่มีความรู้ที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเนี่ยเขาจะรู้ขึ้นมาได้ด้วยตัวเขาเองเพราะฉะนั้นการสร้างสมาธิจึงเรียกว่าการปฏิบัติธรรมเรามีจุดประสงค์คือพลังจิตเราไม่ต้องไปคิดว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องไม่ต้องไปคิดว่าเราจะสงสัยอย่างนั้นอย่างนี้เรามีหน้าที่ทำเราทำเราทำไปตลอดบางคนคิดว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เอ๊ะทำอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาเรียกว่าวิจิกิจฉาคือความสงสัยไม่จำเป็นที่จะต้องให้มันเกิดขึ้นในจิตเรามีหน้าที่ทำตาพึดเมื่อเป็นเช่นนั้นในที่สุดถึงที่สุดพลังจิตเกิดขึ้นเรียกว่าเติบโตขึ้นตามลำดับ
การเติบโตของพลังจิตนี้จึงถือว่าเป็นการเติบโตของวาสนาบารมีหากว่าเราจะต้องตายไปในกลางคันอันนี้ก็จะต้องตามเราไปส่งเรียกว่าต่อไม่ต้องนับหนึ่งใหม่เราต่อจากที่เราทำไปได้เลยมันก็จะเป็นความดีที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในชาติต่อไปเมื่อการสร้างพลังจิตอันนี้นั้นมันเป็นเรื่องของวิหารธรรมการสร้างสมาธิให้แก่ตนเขาเรียกว่าวิหารธรรมวิหารธรรมแปลว่าอะไรวิหารธรรมแปลว่าเครื่องอยู่ของจิตเหมือนกันกับเรือนเป็นเครื่องอยู่ของกายกายของเราต้องอาศัยเรือนนอนมีห้องหับมีประตูหน้าต่างเป็นที่หลับนอนเรียกว่าที่อยู่ของกายส่วนที่อยู่ของใจเรียกว่าวิหารธรรมคือที่เครื่องอยู่ของใจก็คือสมาธิความเป็นสมาธิของจิตนั่นเรียกว่าวิหารธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละวันละวันจำเป็นอยู่เองที่เราจะต้องอาศัยสมาธิเป็นเครื่องอยู่เมื่อเรามีกิจการงานเกี่ยวข้องกังวลมากยากที่จะปลีกตนของตนประพฤติปฏิบัติธรรมะต่างๆได้สมาธิที่เราเคยกระทำไว้แล้วนั้นเราก็เอาสมาธินั้นเป็นเครื่องอยู่ถ้าเราจะต้องอยู่ทั้งเช้าอยู่ทั้งกลางวันอยู่ทั้งเย็นอยู่ทั้งกลางคืนตื่นเช้าขึ้นมาอีกแล้วก็มีกลางวันตอนเย็นกลางคืนก็เวียนไปอยู่อย่างนี้แหละนับจากสัปดาห์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นรอบอะไรต่างๆเหล่านี้คือว่าเราจะต้องมีชีวิตไปอย่างนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งแต่แทนที่เราจะมีชีวิตไปโดยที่เราทำความฟุ้งซ่านให้แก่ตัวของเราเรากลับเป็นผู้ที่มีสมาธิอยู่ในจิตของเราอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็เท่ากับว่ามีเครื่องอยู่เราไม่ต้องไปร้อนใจว่าเราจะต้องไปเที่ยวให้มันสนุกอย่างนั้นเสียเงินอย่างนี้ไปเที่ยวที่นั่นเสียเงินเท่านั้นไปเที่ยวที่นี่เสียเงินเท่านี้เสียเงินแค่นี้ไม่อนาถรร้อนใจนึกว่านั่นเป็นเครื่องอยู่แท้ที่จริงแม้จะเสียเงินเสียทองเที่ยวตากอากาศหาที่อยู่ต่างๆมันก็ไม่ได้ใช่ชื่อว่าเป็นวิหารธรรมไม่ใช่เป็นเครื่องอยู่ของจิตเมื่อบุคคลมาพากันปฏิบัติทำความดีเกิดขึ้นหรือทำสมาธิอันนี้เกิดขึ้นแล้วคราวนี้แหละเราก็มีเครื่องอยู่นี่เป็นคุณสมบัติของสมาธินอกเหนือจากนั้นเราต้องการพ้นทุกข์ละเราไม่ต้องการอยากจะอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปเราอยู่ในโลกนี้มันก็ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำจิตของเราเพื่อพ้นกิเลสในเมื่อเราต้องการจะออกจากโลกนี้ไปคือไปถึงซึ่งพระนิพพานการไปถึงซึ่งพระนิพพานนั้นไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอยู่ในสถานที่นั้นเรียกว่าเอกันตบรมสุขมีความสุขยอดเยี่ยมอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เกี่ยวปนเรียกว่าพระนิพพานการที่จะดำเนินจิตเข้าสู่พระนิพพานนั้นต้องอาศัยหนทางที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้พระพุทธเจ้านั้นทรงตรัสว่าเอโกอยังภิกขเวมัคโคดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางมีทางเดียวบุคคลผู้เดียวจะเดินไปนั้นก็คืออริยสัจสี่อริยสัจสี่นั่นมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเราพากันจำเอาไว้ใส่ใจว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์นั้นได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายใครเป็นผู้เกิดแก่เจ็บตายร่างกายของเรานี่แหละเป็นผู้เกิดมาและแก่และเจ็บและตายร่างกายอันนี้จึงเรียกว่าเป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นการที่เราจะบำเพ็ญอริยสัจข้อที่หนึ่ง
เราจะต้องพิจารณากายการพิจารณากายนั่นก็ต้องอาศัยสมาธิที่เราได้ดำเนินมาแล้วเมื่อสมาธิมีกำลังก็เกิดตาทิพย์คือตาภายในเรียกว่าทิพยจักษุเมื่อตาภายในเกิดขึ้นก็ตาภายในนี้พิจารณาดูพิจารณาดูก็เห็นว่าอ้าวร่างกายอันนี้มันไม่ใช่ตัวตนนี่มันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันเป็นเพียงดินน้ำไฟลมเท่านั้นพิจารณาอย่างนี้เห็นจริงแจ้งประจักษ์อย่างที่ท่านปัญจวัคคีย์ท่านพิจารณาพระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปังภิกขเวอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตนปริวัติที่สองพระองค์ก็ทรงแสดงว่าตังกิงมัญญาถะภิกขเวรูปังนิจังวาอนิจังวาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงในปริวัติที่สามพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าตัสมาติหาภิกขเวเพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายรูปังอติตังอนาคตังปัจจุปันนังรูปในอดีตอนาคตและปัจจุบันอดีตก็คือนับตั้งแต่นี้ไป50 40 30 20 19 8 7 6 5 4 3 2 1อยู่ในคันมันดานี่เรียกว่ากายอดีตกายอนาคตก็คือจากนี้ไป6 7 8 60 70 80ตายแล้วเกิดเป็นธาตุเกิดเน่าเกิดป่วยธาตุดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นไฟลมเป็นลมไฟเป็นไฟสลายตัวเรียกว่าตายเรียกอนาคตังวาปัจจุปนังวารูปในปัจจุบันก็คือรูปของเรานี้อยังโขเมกายของเรานี่แลอุทังปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสมัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตจาปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานับประการรักษาสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอธิมัสมิงกาเยมีอยู่ในกายนี้เกสาโลมานะคะธรรมจาผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี้เรียกว่าปัจจุปนังวาสัพพังรูปังรูปทั้งปวงเนตังมะมะเนโซหมัสสมินะเมโซอัตตาติมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเราเอวะเมตังยถาภูตังสมปัญญายะรัตวังให้พิจารณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบเมื่อท่านปัญจวัคคีย์พิจารณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายรูปัสสมิงตินิวินติเบื่อหน่ายในรูปอันนี้แหละคือเรียกว่าองค์อริยสัจหรือเรียกว่าตัวทุกขสัจพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าปริเยยันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกควรกำหนดรู้กำหนดรู้นั้นการที่จะกำหนดรู้ได้ต้องศึกษาซะก่อนทำไมศึกษาซะก่อนนั้นเรากำหนดรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่ดำเนินวิปัสสนาในขั้นแรกจึงเรียกว่าเสขะบุคคลบุคคลที่ยังจะต้องศึกษาอยู่การศึกษากระดังได้กล่าวแล้วเช่นเดียวกันกับที่ท่านปัญจวัคคีย์ได้ศึกษามาแล้วนั่นแหละเมื่อศึกษาเป็นไปตามนั้นเกิดนิพพยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วก็เป็นอันว่าเราละได้ในอริยสัจข้อที่สองนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าปหาตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมุทัยควรละการที่จะละออกไปได้นั้นก็ต่อเมื่อผู้นั้นได้บำเพ็ญถูกต้องเหมือนกันก็บุคคลที่จะละความหิวจำเป็นต้องรับประทานอาหารเราไม่ต้องไปพูดบอกว่าให้มันอิ่มมันก็อิ่มไปเลยฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อบุคคลพิจารณาเห็นจริงแจ้งไปจักตามที่พิจารณาทุกขสัตว์นั้นแล้วจิตนี้ก็จะไม่งมงายอยู่ในตัณหาตัณหานั้นคือความทะเยอทะยานกำหนัดยินดีในกามคุณต่างๆเขาเรียกว่าตัณหาตัณหาเหล่านั้นเกิดขึ้นภายในจิตใจของมนุษย์โดยทั่วไปแต่ถ้าหากว่าพิจารณาทุกข์อันนี้เห็นจริงแจ้งไปจักแล้วตัณหาอันนี้จะดับออกไปจากจิตไม่มีเหลืออยู่ที่จิตจึงเรียกว่าละปหาตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมุทัยควรละมันละไปเองขอให้พิจารณาดูตัวทุกข์อย่างเดียวในข้อที่สามพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัจจิกาตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้ง
นิโรธควรทำให้แจ้งนิโรธแปลว่าความดับทุกข์เราไม่ได้คิดเอาว่าเราจะดับหรือเราไปคิดกินเหล้าเพื่อจะดับทุกข์อันนั้นมันก็ไม่ถูกแล้วหรือเราคิดว่าเราจะวางยาสลบดับทุกข์มันก็ไม่ถูกแล้วหรือเราจะคิดฆ่าตัวตายดับทุกข์มันก็ไม่ถูกแล้วหรือเราจะไปพยายามทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าไปอยู่ในห้องเล็กๆปิดประตูให้หมดเพื่อดับทุกข์มันก็ไม่ถูกแล้วแต่การดับทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัจฉิกาตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งการทำให้แจ้งนั้นก็เปรียบเหมือนกันกับผู้ที่เรียนหนังสือในขั้นแรกเขียนกขกกาหัวลงหัวขึ้นสารพัดแต่พอเรียนไปปีผ่าน2ปีผ่าน3ปีผ่านหลายปีผ่านมันก็เขียนได้เมื่อถึงคราวผ่านแล้วทีนี้เมื่ออ่านออกเขียนได้หลับตาก็เขียนได้แล้วความโง่เหล่านั้นจะไม่กลับมาอีกเป็นอันขาดคือการที่เราอ่านหนังสือออกแล้วเราจะกลับกลายเป็นคนอ่านไม่ออกอีกนั่นย่อมไม่ได้เราก็อ่านออกไปวันยังค่ำสัจฉิกาตปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งก็เหมือนกันนั่นเองแจ้งแล้วว่าเรานี่จบมัธยมจบปริญญานี่ใครจะมารู้เท่าตัวเราเราเป็นผู้ที่รู้ตัวเราเองว่าเราจบแล้วเราได้วิชานี้มาแล้วนี่เรียกว่าสัจฉิกาตปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบที่ว่าเมื่อจิตของเราได้ละกามคุณต่างๆได้แล้วนี่มันเกิดความดับทุกข์แค่ไหนคนเราที่ยังอยู่ในกามคุณต่างๆนั้นทุกล้นฟ้านอนก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนอยู่คนเดียวยิ่งทุกข์ใหญ่ไม่รู้ไปอยู่ที่ตรงไหนทุกข์ตามติดตามไปด้วยลงน้ำขึ้นบกทุกข์ติดตามไปด้วยแต่ว่าถ้าหากว่าทำให้เป็นนิโรธสัตว์คือพิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไปแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนเกิดนิพพิทยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาโดยเป็นวิปัสสนาเช่นนี้แล้วมันดับไปการดับไปนั้นตัวบุคคลคนนั้นก็สัจฉิกาตปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งในข้อต่อไปนั้นพระพุทธเจ้าแสดงว่ามรรคพาเวตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรรคควรเจริญให้มากการดับทุกข์นั่นก็เหมือนกันกับที่ว่าคนที่เรียนหนังสือเมื่อจะเรียนไปแล้วพออ่านออกเขียนได้ก็ได้แต่ว่ายังมีอีกที่จะต้องเรียนมัธยมเพื่อประโยชน์ยังมีอีกที่จะต้องเรียนปริญญาเพื่อประโยชน์ยังมีอีกที่จะเรียนถึงด็อกเตอร์เพื่อประโยชน์อันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเปรียบเทียบที่ว่าเมื่อเราทำได้แล้วเราอย่าพยายามหยุดยั้งไว้เพียงแค่นั้นภาเวตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรรคควรเจริญให้มากเมื่อเราพิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไปเกิดนิพพิทยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วเราเจริญให้มากได้เราเจริญไปเรื่อยจนกว่าจะถึงที่สุดเอากันถึงพระนิพพานก็เรียกว่าถึงที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เราจะปฏิบัติเพื่อพระนิพพานนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีพลัง5ประการพลัง5ประการนั้นคือศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละศรัทธาพละนั้นก็คือการเชื่อมั่นการปฏิบัติของเรานี่เมื่อเราพิจารณาดูกายแล้วเราก็เห็นการเห็นกายนั้นเรียกว่าหลับตาเห็นเห็นลงไปแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายแจ้งประจักษ์ลงไปเราก็ทวนกระแสจิตกลับมาว่าใครเป็นผู้เห็นเมื่อเราจับตัวผู้เห็นได้ก็เรียกว่าเราได้ต้นทางเมื่อเราได้ต้นทางอย่างนี้แล้วจิตของเราจะมั่นคงมั่นคงที่ว่าไม่มีการสงสัยอีกต่อไปว่าการทำสมาธินี้จะถูกหรือผิดไม่มีการสงสัยอีกต่อไปไม่มีการสงสัยอีกต่อไปเลยเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าศรัทธาพละมีศรัทธามั่นคงไม่ต้องว่าอาจารย์องค์นี้ดีโอ้อาจารย์องค์นั้นดีอาจารย์องค์นี้ดีอย่างนี้ไม่ต้องมีความรู้อยู่ในใจแล้ว
เรียกว่าแน่วแน่เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้วิริยะพละคือความเพียรที่เป็นกำลังยิ่งใหญ่คือไม่ต้องมีใครมาตั้งข้อบังคับให้เราว่าเราต้องนั่งสมาธิแต่ว่าเรามีศรัทธาอยากจะทำเองถ้าไม่ทำมันก็เหมือนว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างอย่างนี้เรียกว่าวิริยะพละสมาสติพละก็มีความระลึกพิจารณาเห็นกายอยู่เสมออันนี้เป็นกระดูกที่โครงอันนี้เป็นกระดูกขาเนี่ยเป็นกระดูกแขนอันนี้เป็นกระโหลกศีรษะอะไรต่างๆนี่ก็เห็นพิจารณาเห็นอยู่เสมอเรียกว่าสติพละสมาธิพละนั้นเมื่อเราจะทำจิตเมื่อไหร่จิตมันก็เข้าสมาธิเป็นวิหารธรรมได้ทันทีเรียกว่าสมาธิพละเมื่อเราจะพิจารณากายเมื่อไรเราก็พิจารณาได้คื อเมื่อมีพลังจิตจิตนั้นก็มีกระแสจิตก็พิจารณาเห็นกายแจ้งไปจากลงไปทุกเมื่อพิจารณาเมื่อไรก็เห็นเมื่อนั้นอย่างนี้เรียกว่าปัญญาพละพละทั้ง5ประการนี้เท่ากับว่าเป็นกองทัพใหญ่ที่จะก้าวห้ำหันฆ่าศึกให้ประราชัยพ่ายแพ้ไปได้ก็เหมือนกันกับที่ว่าพาเวตบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรรคควรเจริญให้มากการที่จะเจริญให้มากได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยพละทั้ง5มีศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละเมื่อดำเนินจิตเช่นนี้แล้วพระนิพพานก็จะต้องถึงไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งเราสามารถที่จะเดินทางไปสู่พระนิพพานได้ด้วยข้อปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้เช่นนี้เมื่อท่านทั้งหลายเข้าใจในข้อความเหล่านี้แล้วจงกำหนดจดจำเอาไว้เมื่อถึงเวลาเกิดขึ้นแก่เราแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราได้เดินเนินงานมาดำเนินจิตของเรามาถึงขั้นนี้แล้วต่อไปนี้ญาติโยมทั้งหลายพากันตั้งใจที่จะทำสมาธิกันต่อไปในเบื้องต้นนี้ก็ให้ว่าตาม อาตมาจะเป็นผู้นำข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจกำหนดใจของเราไว้ที่ใจนั่งสมาธิเพราะการนั่งสมาธินั้นโดยจุดมุ่งหมายต้องการที่จะให้เกิดความสงบความสงบที่เกิดขึ้นนั้นคือความไม่นึกคิดไปทางใดแล้วก็มีความเป็นหนึ่งเกิดความสว่างเกิดความเบาอย่างนี้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเพราะการทำสมาธินี้มีอานิสงส์มากจึงต้องใช้การกระทําที่มีความอดทนสูงหากว่าเรามีความอดทนน้อย
การทำสมาธิจะให้ก้าวหน้าไปก็ก้าวหน้าไม่ไหวความอดทนนั้นมีความสำคัญมากเพราะเวลาทำสมาธินี่จิตใจมันชอบจะฟุ้งไปตามอารมณ์ต่างๆหรือมิฉะนั้นก็ครุ่นคิดอยู่ภายในจิตอันนี้คือไม่มีเวลานิ่งเมื่อเวลาที่จิตเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วเกิดความนิ่งขึ้นมาความนิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาด้วยความพอเพียงคือเราได้บริกรรมมาพอเพียงหรือเราได้ทำสมาธิมาพอเพียงนั่งมานานจิตมันก็เลยเกิดความสงบขึ้นความสงบนี่เองที่จะรวมตัวกันเข้าเมื่อรวมตัวกันเข้ามากขึ้นแล้วก็จะทำให้เกิดพลังจิตพลังจิตนั้นคือสิ่งที่ทำให้เกิดกระแสหรือเรียกว่าเกิดแสงสว่างเมื่อเกิดกระแสแสงสว่างเหล่านี้ขึ้นมาแล้วในระยะที่จิตมันสงบนั้นก็แสดงว่าจิตของเราได้รับการฝึกฝนมาจนกระทั่งมีความดีเกิดขึ้นได้หรือเป็นสิ่งที่ทำให้มีการขยายตัวของการทำสมาธินี้เพราะการขยายตัวของการทำสมาธิเกิดขึ้นจากการที่จิตนั้นได้สงบอยู่บ่อยๆเมื่อจิตสงบบ่อยๆเข้าการขยายตัวของจิตก็กว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายในเรื่องของการบำเพ็ญนั้นมีความสำคัญอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าเราทำใจให้เย็นพยายามกระทำไปเรื่อยๆเพราะการทำให้มากนั้นเท่ากันกับว่าเราสะสมทรัพย์สมบัติของเราให้มากเมื่อเราสะสมทรัพย์สมบัติมีเงินเป็นต้นได้เยอะเราต้องการอะไรเราก็ซื้อได้ต้องการรถซื้อรถต้องการบ้านซื้อบ้านต้องการอาหารซื้ออาหารเป็นต้นในเมื่อเงินมีมากแล้วเราจะซื้ออะไรก็ไม่ขัดข้องเหมือนกับเราพากันทำสมาธิที่ให้เกิดเมื่อสมาธิเกิดมากเข้าก็ไปรวมตัวกันเกิดเป็นพลังมากยิ่งขึ้นทุกทีเมื่อมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้การที่เราจะทำอะไรในเรื่องสมาธิก็เป็นของง่ายอยากจะให้จิตรวมเดี๋ยวนี้อยากให้จิตสงบเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรและในเมื่อเราทำมาถึงขั้นนี้มันก็จะต้องมีการเจริญงอกงามขึ้นไปอีกเองเหมือนกันกับต้นไม้ต้นไม้นั้นเมื่อได้ที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ตายถึงว่าน้ำไม่มีปุ๋ยไม่มีสักชั่วระยะหนึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าต้นไม้นั้นมันเติบโตมากแล้วจากนั้นมันก็จะทรงตัวแล้วก็ผลิดอกออกผลต่างๆขึ้นมาคือความเจริญมันขึ้นไปเองมันเหมือนกับเราทำสมาธิเมื่อทำได้ที่แล้วเนี่ยต่อจากนั้นไปก็เป็นเรื่องของการดำเนินจิตที่มันจะก้าวหน้าต่อไปเป็นอัตโนมัติคือเป็นไปเองตามสภาพบางคนนั้นคิดว่าเราทำนี่ทำไมมันจึงไม่มีอะไรไม่เห็นเกิดอะไรทำทีไรก็เห็นแต่เป็นอย่างเก่าการทำทีไรเห็นแต่เป็นอย่างเก่านั่นแหละใช้ได้แล้วเหมือนกับต้นไม้อย่างนี้เวลามันจะโตนี่มันก็โตไปพร้อมๆกันโดยอัตโนมัติที่มันจะต้องแผ่กิ่งก้านแผ่ใบ
แล้วต้นมันก็จะอวบขึ้นอย่างนี้คือการเกิดขึ้นตามธรรมชาติเองมันแม้แต่สมาธิที่เราก็ทำก็เหมือนกันเมื่อเราทำลงไปแล้วเนี่ยในที่สุดเมื่อมันเป็นต้นลำคือมันเป็นกำลังขึ้นมาแล้วมันก็เป็นอัตโนมัติคือเป็นอัตโนมัติมันก็จะมีการก้าวขึ้นไปเรื่อยๆของมันเองอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในเมื่อสมาธิเหล่านี้มีความเป็นขึ้นและมีความเป็นอยู่อย่างมีความมั่นคงแล้วท่านให้เจริญวิปัสสนาเพราะการเจริญวิปัสสนานั้นเป็นเรื่องของการที่จะทำจิตให้หลุดพ้นจิตหลุดพ้นจากกิเลสมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นเหล่านี้ราคะโทสะโมหะที่เรียกว่ากิเลสเหล่านี้นั้นจะกำจัดออกไปได้โดยวิปัสสนาอย่างอื่นๆนั้นก็กำจัดมันไม่ได้มีกำจัดได้อย่างเดียวก็คือวิปัสสนาเท่านั้นเพราะการเจริญวิปัสสนานั้นคือการเจริญเพื่อความละตัวร่างกายอันนี้เป็นตัวประสานงานและตัวร่างกายอันนี้เป็นตัวที่ก่อให้เกิดกิเลสคือเป็นตัวประสานงานให้เกิดกิเลสขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะดำเนินวิปัสสนานั้นเราจึงต้องพิจารณาดูตัวประสานงานก็คือดูตัวใจของเราเนี่ยคือดูใจในขณะที่ใจของเรานั้นประกอบด้วยความฟุ้งซ่านหรือคิดไปทางอื่นไม่มีกำลังมันก็ใช้ไม่ได้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาดูให้เห็นจริงว่าสังขารทั้งหลายนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บไข้ได้พยาธิแล้วก็ตายไปการพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายเหล่านี้แหละที่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาถ้าเราเจริญวิปัสสนานั้นมากๆเข้าในที่สุดก็เกิดการบรรลุคือพ้นไปจากอาสวะกิเลสเหล่านี้ถ้าหากว่าเราทำยังไม่ทันถึงขั้นละเราไปละเองนั้นย่อมไม่สำเร็จจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราได้ทำขึ้นมาให้แก่ตัวของเราเพราะฉะนั้นการที่เราพากันปฏิบัติความดีอยู่ทุกวันนี้จึงเป็นการปฏิบัติเพื่อเป็นการสะสมทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเราไม่ใช่มีแต่สมถะความสงบอย่างเดียวเราต้องมีวิปัสสนาพิจารณาให้เห็นถึงความเกิดความดับด้วยอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราที่ได้พากันกระทำอยู่จึงไม่ผิดท่านทั้งหลายที่ดำเนินจิตอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นการดำเนินถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วที่เราจะได้พากันกระทำให้มีความเพิ่มขึ้นหรือเรียกว่าทำเพิ่มขึ้นอีกการทำเพิ่มขึ้นนั้นก็เพื่อที่จะให้ความเจริญหรือว่าความรู้แจ้งเห็นจริงเกิดขึ้นในจิตของเราอันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์จะตรัสรู้นั้นพระองค์ก็เสด็จไปสู่ต้นไม้คือโพไปที่ต้นโพเมื่อไปถึงต้นโพก่อนที่จะถึงต้นโพนั้นก็ได้รับยาคาจากนายโสติยพรามแปดกำมือแล้วพระองค์ก็อธิษฐานให้ยาคานั้นเป็นเรือนแก้วหมายถึงว่าเป็นที่นั่งสมาธิเมื่อพระองค์นั่งสมาธิอยู่ที่โคนโพนั้นพวกมารทั้งหลายก็ได้พากันมาประจนพระองค์มีหน้าเขียวหน้าเหลืองหน้าแดงมาประจนยิงศรยิงธนูใส่พระองค์นั้นเพื่อที่จะทำลายแต่ว่าด้วย
จิตของพระองค์ที่เปรียบด้วยนางธรณีนั้นพระองค์ก็ได้เรียกบารมีทั้ง30ทัศน์นั้นเข้ามาแล้วระดมกำลังของพระองค์ที่มีอยู่พวกมารและพญามารที่ยิงศรพุ่งหอกแหลนเหลาใส่พระองค์ก็กลับกลายเป็นดอกบัวบูชากลับกลายเป็นดอกบัวบูชาเมื่อพระอาทิตย์ยังไม่อัสดงคตนั้นพระองค์ก็สามารถกำจัดพวกมารและเสนามารออกไปได้ปฐมยามพระองค์ก็ได้สำเร็จบุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณเป็นที่ระลึกชาติผลหลังได้และในมัชฌิมยามนั้นพระองค์ก็จะได้สำเร็จจตูปาตญาณรู้จักว่าสัตว์ตายแล้วไปเกิดที่ไหนเกิดแล้วเกิดมาจากไหนในปัจฉิมยามพระองค์ก็ได้สำเร็จเป็นอาสวัคคายานคือยานเป็นที่สิ้นไปแห่งกิเลสพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกอย่างนี้เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ทรงเผยแผ่พระธรรมของพระองค์ในพรรษาแรกนั้นพระองค์ก็จำพรรษาอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันได้โปรดพระยศกุลบุตรและสหายของพระยศกุลบุตรนั้นมี54คนแต่ท่านได้โปรดท่านปัญจวัคคีย์ให้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนต่อมาพระยศแล้วสาวกทั้งเพื่อนของพระยศอีก54คนนั้นก็ได้มาฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมด้วยได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดในตอนนั้นก็เกิดพระอรหันต์ขึ้น60องค์ด้วยกันหรือ61ทั้งพระองค์พระองค์ทรงประกาศให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นพากันไปประกาศพระพุทธศาสนาตามที่ต่างๆในพรรษาที่สองต่อมานั้นพระองค์ก็จำพรรษาที่เวฬุวันคือที่เวฬุวันนั้นเป็นสวนไม้ไผ่ถ้าเรียกให้คำเต็มเรียกว่าเวฬุวันทกะนิวาปะสถานเป็นสถานที่ให้เหยื่อแห่งกระแตใครจะพากันไปฟันต้นไม้ไผ่ที่นั่นต้นเดียวก็ไม่ได้ต้องถูกประหารชีวิตนี่เป็นพรรษาที่สองพระองค์จำพรรษาอยู่แล้วก็ได้โปรดพระเจ้าพิมพิสารให้ได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลแล้วบริวารของพระเจ้าพิมพิสารนั้นมีอยู่อีก 11,000 ได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลเมื่อพระองค์ได้ทรงจำพรรษาอยู่ที่เวฬุวันนั้นแล้วพระองค์ก็ได้แสดงโอวาทาปาติโมกข์ในท่ามกลางสงฆ์คือเป็นในวันมาฆบูชานั่นเองพระองค์จำพรรษาอยู่ที่วัดเวฬุวันในพรรษาที่สองต่อมาพระองค์ก็เสด็จจำพรรษาต่อมาที่นครสาวัตถีและพระองค์ก็จำพรรษาอยู่ที่นี่ถึงหลายสิบปีเรียกว่า20กว่าปีในตอนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นพระองค์เสด็จไปดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินาราได้เสด็จดับขันธพระปรินิพพานในที่นั้นในการเผยแผ่พระศาสนาตลอดระยะเวลานั้นทำให้สัพพเวนยสัตว์ทั้งหลายได้บรรลุมรรคผลธรรมพิเศษจำนวนมากมายเหลือเกินพระพุทธศาสนานั้นก็ได้สืบต่อมาจนกระทั่งถึงพวกเราในปัจจุบันนี้ก็ได้พากันได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของท่านแล้วพวกเราก็ได้พากันปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านโดยการที่รักษาศีล5บ้างรักษาศีล8บ้างบวชเป็นสามเณรรักษาศีล10บ้างบวชเป็นพระภิกษุรักษาศีล227บ้าง
อย่างนี้ที่เราพากันปฏิบัติกันอยู่นอกจากการรักษาศีลแล้วเราก็พากันภาวนาผลต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากการที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำนี้เป็นสิ่งที่เป็นของเราโดยแท้จริงไม่ใช่เป็นของใครบางทีเราอาจจะคิดว่าเราปฏิบัตินี้เพื่อที่จะเป็นเกียรติให้กับคนโน้นเพื่อที่จะไม่ให้เขาติดหินนินทาอย่างนี้การที่กระทำอย่างนั้นก็ไม่ได้อานิสงส์การที่จะได้อานิสงส์นั้นคือการรักษาศีลด้วยความบริสุทธิ์ใจศีลเหล่านี้ก็จะกลับมาเป็นผลเป็นประโยชน์ให้แก่พวกเราทั้งหลายและเมื่อพวกเราได้พากันรักษาศีลและได้พากันภาวนาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างคือเป็นตัวอย่างแก่กุลบุตรกุลธิดาที่เกิดมาต่อมาในสุดท้ายภายหลังได้มาเอาตัวอย่างของเรานี่กระทำการเอาตัวอย่างที่ดีก็เป็นอันว่าถูกต้องแล้วผู้ที่จะเอาตัวอย่างในทางที่ไม่ดีคือพวกที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่ปากนับถือพุทธศาสนาแต่ปากแต่ว่าใจไม่ได้นับถือพุทธศาสนาจึงได้ทำความชั่วต่างๆเราได้ยินข่าวถึงว่าการตีชิงวิ่งราวการปล้นสะดมตลอดจนกระทั่งการข่มขืนอนาจารเหล่านี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากลำบากหรือเรียกว่าเป็นบาปก็เพราะที่พวกนั้นไม่เข้าใจท่องแท้ของพระพุทธศาสนาเพียงแต่ว่าเรามีสัญชาติไทยแล้วนับถือศาสนาพุทธเอาเพียงแค่นั้นย่อมไม่สำเร็จไม่สำเร็จประโยชน์เราจะต้องพากันเสียสละกายใจของเราการเสียสละกายนั้นอย่างที่เราพากันมาจำศีลอยู่ในเวลานี้หรือนั่งสมาธินี้ก็ถือว่าเราได้พากันเสียสละในทางใจในทางการกระทำใจนี่คือการเสียสละที่ดีที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องของการกระทำที่เราพากันกระทำอยู่เป็นประจำวันการรักษาศีลนั้น7วันต่อครั้งแต่การทำสมาธินั้นเราจะทำได้ตลอดการที่เราทำไปได้ตลอดนั้นก็เพราะว่าสมาธิเป็นของง่ายเราจะทำอยู่กับบ้านก็ได้ทำอยู่กับวัดก็ได้เราจะไม่ทำก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่ถ้าหากว่าบุคคลผู้ใดขี้เกียจไม่ทำสมาธินั้นอานิสงส์ที่เรียกว่าใหญ่ๆนั้นมันก็ใหญ่ขึ้นไปไม่ได้ถ้าหากว่าในจิตใจของเรานั้นสะสมไปด้วยอวิชชาซึ่งมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปก็เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานอุปทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพภพก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติอย่างนี้เมื่อมีชาติแล้วคือไม่สามารถที่จะทำลายอวิชชาได้ก็ต้องกลับมาเกิดอีกเขาเรียกว่าหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้แหละชีวิตของคนเราเมื่อมาพิจารณาดูถึงปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าได้แสดงนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์น่าอัศจรรย์ว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงมีความรู้
มีความลึกซึ้งมีความรู้ลึกซึ้งอย่างนี้ว่าก่อนแต่ที่จะมาเกิดเป็นคนเนี่ยมันเอาอะไรมาก่อนก็เรียกว่าเอาความนึกความคิดมาก่อนเมื่ออาศัยความนึกความคิดอยู่ในใจของนั้นของเรานั้นอย่างไรแล้วในที่สุดเราก็มาเกิดอย่างนั้นจริงๆอย่างนี้เขาเรียกว่าอุปทานบางทีอย่างเกิดขึ้นมาเป็นงูบางทีเกิดขึ้นมาเป็นสุนัขบางทีเกิดขึ้นมาเป็นวัวเป็นควายอย่างนี้เรียกว่าเราได้ทำสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้เพราะการทำสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ไปเกิดในสัตว์เดรัจฉานอย่างนั้นมันก็เป็นสิ่งที่แก้ไขตัวไม่ได้ซะแล้วคือทางที่ดีที่สุดหรือทางที่เรามีความเข้าใจในตัวของเรามากที่สุดนั้นก็คือความมานะและความอดทนในจิตใจของเรานี้ให้เยี่ยมยอดถ้าเรามีความอดทนเยี่ยมยอดแล้วนั้นสามารถเหลือเกินคือความสามารถที่เกิดขึ้นมากจริงๆที่จะให้แก่ตัวของมนุษย์เพราะมนุษย์นี้เป็นผู้มีใจสูงสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานสูงกว่าใครๆทั้งนั้นมนุษย์ก็มาจากคำว่ามนะอุตละเรียกว่าเป็นมนุษย์ก็แปลเป็นผู้ที่มีจิตใจประเสริฐคือเป็นผู้ที่แต่มีจิตใจที่สูงมากจึงเรียกว่ามนุษย์ได้ผู้ที่มีจิตใจไม่สูงเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้แต่มนุษย์ที่เกิดมานี่พื้นฐานต่างกันบางคนมีพื้นฐานความชั่วมากๆบางคนมีพื้นฐานความดีมากๆคนที่มีพื้นฐานความชั่วมากๆนั้นอย่างพระเทวทัตอย่างนี้มีพื้นฐานชั่วๆมาเยอะในอดีตพอมาถึงปัจจุบันก็เลยมาเป็นคนค้านพระพุทธเจ้าซะเลยอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนแล้วก็มาทำท่าต่างๆอันนั้นคือพื้นฐานทางจิตใจนั้นต่ำเหลือเกินแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติให้เกิดมรรคผลธรรมพิเศษได้ก็จึงได้ไปทำความชั่วจนกระทั่งแผ่นดินสูบเอาไปอย่างนี้เรียกว่าพื้นฐานไม่ดีอย่างพวกเราก็เช่นเดียวกันที่พากันมาจำศีลภาวนาอยู่มีพื้นฐานดีอย่างไรบ้างถ้ามีพื้นฐานดีแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ได้บุญได้กุศลเอาไปเยอะแยะมากมายกลายกองเพราะแล้วก็สามารถทำความวิเศษเรียกว่าวิเศษให้แก่ตนสมกับคำที่ว่าเป็นมนุษย์คือเป็นผู้มีจิตใจสูงนั่นเองเมื่อเรามีจิตใจสูงที่เรียกว่าเราตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายอย่างนี้ในเมื่อตายแล้วก็เกิดเกิดมาเป็นมนุษย์ซะด้วยก็แสดงว่าเราต้องสร้างบุญอะไรมาสักอย่างแล้วมิฉะนั้นเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้เนี่ยพิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เราจะพยายามคือใช้ความพยายามที่จะนำวิถีชีวิตของเราให้เจริญให้เจริญรุ่งเรืองนั้นไม่ใช่ว่าให้เจริญในทางโลกแต่ว่าให้มีการเจริญในทางธรรมคือหมายความถึงการปฏิบัติให้เจริญในทางธรรมการเจริญในทางธรรมนั้นเป็นสิ่งอำนวยประโยชน์แม้แต่ในปัจจุบันในชาตินี้ผู้ใดมีคุณธรรมสูงผู้นั้นจะได้รับการยกย่องสรรเสริญมากมายเหลือเกินเรียกว่า
ได้รับการสรรเสริญจากคุณธรรมเป็นต้นสิ่งที่ไม่เรียกว่าเป็นคุณธรรมนั้นเขาเรียกว่าสิ่งเป็นบาปเพราะว่าการที่สิ่งเป็นบาปนั้นจะมามั่วอยู่ในหัวใจของเรานั้นมันเลยทำให้พื้นฐานที่ไม่ดีอยู่แล้วพังคลืนลงมาในชีวิตนั้นก็เป็นอันว่าหมดหวังเป็นชีวิตที่ไร้ค่าที่สุดพระศีลก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีภาวนาก็ไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เลยหมดสภาพคือหมดสภาพความดีไปซะสิ้นเพราะความที่หมดสภาพความดีเหล่านี้เองนั่นแหละก็เลยทำให้มีความไขว้เขวในตัวของตนเองเกิดความไขว้เขวขึ้นแล้วเมื่อความไขว้เขวเกิดขึ้นมาแล้วอะไรเกิดขึ้นก็คือความสงสัยสงสัยไปว่านรกจะมีจริงหรือเปล่าสวรรค์จะมีจริงหรือเปล่านี่ก็เลยเป็นเรื่องที่ขบคิดละทีนี้ว่าสวรรค์มีหรือเปล่านรกมีหรือเปล่าถ้าหากว่าสวรรค์มีทำไมไม่มีงวงจับอย่างนี้ถ้าหากว่านรกมีทำไมไม่เห็นมันมีไฟนี่มันทำให้เกิดความเห็นผิดเพราะเหตุที่ว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความดีไม่มีความดีอยู่ในตัวเลยเกิดความเข้าใจผิดต่างๆนานานรกก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีนรกก็หาว่าเขาละต้นงิ้วเขาละหนามออกหมดแล้วขึ้นสบายแล้วว่างั้นนี่คือความเข้าใจผิดเพราะว่านรกถึงแม้ว่ามีต้นงิ้วมันก็มีหนามของมันอยู่อย่างนั้นเองมันสามารถที่จะทิ่มแทงสัตว์นรกให้เป็นจุลวิจุลไปได้นี่หมายถึงว่าเมืองนรกเพราะฉะนั้นพื้นฐานต่างๆที่เกิดขึ้นแก่ตัวของเรานี่จึงเป็นสิ่งใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งดีที่พวกเราจะได้เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นพละกำลังของเราต่อไปต่อไปนี้ก็นั่งสมาธิกันต่อไปอีก